ดูอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ก้าวเข้าสู่โลกของการเงินดิจิทัลอย่างเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับกาแฟอินทนินท์คุณผู้ชมคือล่าสุดประกาศแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ดีเดย์เริ่มต้นวันแรกค่ะ1ธันวาคมจะรับให้สามารถชำระเงินผ่านทางคริปโตเคอเรนซี3เหรียญยอดนิยมได้แล้วนะคะก็ทำให้กลายมาเป็นเชนกาแฟแห่งแรกเลยนะคุณเพนที่เขาเปิดให้สามารถชำระเงินผ่านทางรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีได้ค่ะมาดูกันค่ะความเคลื่อนไหวของร้านกาแฟอินทนินท์ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเหรียญคริปโตหรือว่าเหรียญดิจิทัลตอนนี้คือได้รับความสนใจและเป็นที่จับตาของหลากหลายธุรกิจนะคะเฉพาะเขามองค่ะว่าเป็นเทรนด์อนาคตที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ร้านกาแฟอินทนินท์ก็เลยตามเทรนด์ค่ะเปิดรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วย3เหรียญคริปโตยอดนิยมนะคะอย่างเช่น Bitcoin Ethereum และก็ Tether นั่นเองผ่านทาง Bitasa ค่ะ Digital Asset Platform รายแรกที่แปลงคริปโตเป็นเงินบาทนะคะก็ทำให้ร้านค้าสามารถรับรู้รายได้ที่แน่นอนได้ไม่ผันแปรไปตามอัตราแลกเปลี่ยนค่ะใช่เพราะว่าก่อนอันนี้เพิ่งก็สงสัยว่าแบบว่าเฮ้ยคือปกติ1บาทอะมันก็คือ1บาท60สตางค์เท่ากับ1บาทแต่พอมันเป็นเงินดิจิทัลแบบนี้มันมีการแปรผันน่ะมันมีอัตราแลกเปลี่ยนอ้าววันนี้1บาทโอเคอาจจะเป็น1บาทแต่อีกสักแป๊บหรือวันพรุ่งนี้1บาทมันอาจจะเหลือ50ตังค์ไหมอันนี้คือจากคนไม่รู้อ่ะอันนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละจะทำให้สามารถรับรู้รายได้ที่แน่นอนได้เหมือนกันถ้าใช้แบบนี้นะคะเฟสแรกนี้ค่ะอินทนินจะเริ่มเปิดรับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือ1ธันวาคม21สาขาและจะขยับอีก100สาขาตั้งแต่1มกราคม2565ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะจากนั้นจะขยายบริการทั่วทั้งประเทศภายในไตรมาส2ของปีหน้าแน่นอนมาแบบนี้จะต้องมีโปรโมชั่นคุณผู้ชมลูกค้าที่ชำระด้วยคริปโตนะคะจะได้รับส่วนลด10บาททุกเมนูค่ะตั้งแต่1ธันวาคมนี้ไปจนถึง31มกราคม2565คือเอาข้อจริงปัจจุบันมีผู้ใช้บัญชีคริปโตในไทยกว่า1ล้านบัญชีแล้วนะคุณผู้ชมคุณเอมมี่และประเด็นคือมียอดเพิ่มต่อเนื่องในทุกเดือนกลับกลายว่าแต่ก่อนอาจจะอยู่ดูยาวไกลเนาะการใช้เงินดิจิทัลมันดูยากมาสแกนแคสเซ็ต 100% ดูมันยากแต่ทุกวันนี้เราเห็นแล้วนะโดยเฉพาะในรายการเราจะเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันดูใกล้ขึ้นมามากขึ้นวันนี้อาจจะไม่ได้แบบ 100% แต่ทุกอย่างต้องไปแล้วและเชื่อว่าอีกไม่นานมันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา 100% แต่ก่อนใครจะไปรู้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ยงผู้ใหญ่จะสแกนเงินหรือว่าคนละครึ่งอ่ะถูกไหมวันนี้เดินไปก็ต้องเห็นอยู่ดีนี่แหละมันใกล้เข้ามาแล้วคล่องเลยนะคะโอ้ทำให้เห็นจริงๆนะว่าภาคเอกชนบ้านเราคือกระตือรือร้นมากจริงๆนะในการที่จะตบเท้าเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นทุกวันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMM ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ